อาตมาชื่อชุ่มนามสกุลธรรมทโรอยู่บ้านบูกระสังอำเภอหนองกี่ตอนนี้อยู่วัดอะไรอยู่วัดป่าอุดมธรรมเป็นโรคเก็บขามาหลายปีแล้วไปหาหมอตั้งหลายหมอแล้วไปหลายจังหวัดเลยไม่หายไปจนคนขุนคนแก่ไปหมดมานี่สองครั้งรู้สึกว่าดีมาทุกก่อนสองสามวันมาแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นแต่นี่ก็มารอบที่สองนี่ก็เดินได้คล่องดีแต่ก่อนเดินนี่ก้าวขาไม่ได้ไวดอกค่อยไปช้าช้าแต่ช้าช้าแขวนก็แบ่งไม่ได้จะล้มเดี๋ยวนี่เดินแบ่งแขวนได้สบายไหนลองดูหน่อยสิเมื่อก่อนเมื่อก่อนเดินแบบไหนหลวงพ่อเมื่อก่อนนะทำเมื่อก่อนเดินแบบเนี้ยเซนที่พวกพี่ลูกไปนี่แหละเดินเร็วปันนี่ไหมเดินปันนี่แหละเดินได้ปันนี่แหละนี่เดี๋ยวนี้เดินได้นี่เดินได้คล่องตัวตามเดินได้เดินได้ไวเดินได้ไวโอ้เยี่ยมเลยเดินได้ไวคล่องเลยนะได้คล่องขาก็หายเจ็บกันอยู่เจ็บหายเจ็บกันอยู่คืออยากปิดทิ้งอีกแค่นี้ปิดทิ้งเลยบอกนั่นเดียวอันนี้เดินคล่องเลยเดินคล่องเมื่อก่อนเดินลำบากเนาะเมื่อก่อนจะเดินต้องห้วยแขนนั่นเองเดินต้องเดินไม่มีแนวเอาเดินงี้ขอไหวขอไหวกึบอย่างนี้นั่นเองขออย่างนี้เดี๋ยวนี้เดินคล่องแล้วคล่องแล้วเดินเร็วขนาดไหนนี่เร็วเร็วเร็วได้ก้าวเลยคล่องเลยไม่ติดไม่ขัดเนาะมาลุงพ่อมานั่งตรงนี้โอ้เจ๋วเลยเด่นเดินอย่างเดียวคล่องเลยเออดูยังบอกวัดบอกบ้านเดียวเนาะเออแล้วเป็นมากี่ปีแล้วนี่เป็นมาประมาณ3ปีแล้ว3ปีแล้วครับตอนนี้ก็ดีขึ้นเลยเนาะดีขึ้นสองครั้งเองทำมาทำสองครั้งดีขึ้นแต่แซ่มันก็ดีขึ้นดำลำดับน้องหลวงพ่อแต่ว่าใช่มันขาดไปเลยก็ยังดอกก็ยังเจียวเสียวอยู่บ้างช้าบ้างปีเท้าขาเท้าแต่ว่าดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะอีกสักครั้งหนึ่งเนาะก็ครั้งสองครั้งก็จะหายเลยไม่ขาดจากเมื่อก่อนเดินยากเลยอยากฝากอะไรไปถึงผู้เจ็บป่วยที่จะได้ชมอยู่นี่ถ้าเขาเจ็บป่วยแบบนี้นั่นเนี่ยบอกโยมทุกคนนั่นเนี่ยจะบอกไงรู้อาตมานี่นะเป็นมาตั้งหลายปีแต่สามปีนี่เนี่ยไปบินทบาทไม่ได้สักทีหรอกยินแต่ย้อนเขาเขากินแต่ย้อนเขาที่นี่ก็มาอย่างนี้คนชั่วไปหรือจะไปบินทบาทได้แต่ว่าไปวัดก็ดูก่อนจะได้หรือว่าดูคิดว่าจะได้นะถ้าเดินขนาดนี้ได้แล้วถ้าเดินขนาดนี้ต้องไปได้เมื่อก่อนไปไม่ได้เลยไม่ได้รออยู่วัดเลยกินย่อนเขาติเออปัดปัดปัดรอเขาใช่ว่าเจ็บขามันเป็นตามกล้ามเนื้อเป็นเส้นนี่แหละตอนแรกๆมันเป็นมันก้าวไม่เอามันเจ็บในเข่ามันเองมันเอวมันสะโพกมาบันเอวเพราะเขาเอวเพราะเขาไปเยอะเราก็ไปไม่ได้เราขาอ่อนถึงมั้งเพราะเข่ามันจะอ่อนวุบเป็นล้มเพราะเข่ากระแทกพื้นหลายทีเลยดิมันไม่ร่วมหรอกมันหย่อมลงไปเลยนะหย่อนทุบมันอ่อนแรงลงอ่อนลงไปเลยขามันอ่อนตอนนี้ล่ะตอนนี้หายครึ่งยืนได้สบายแล้วได้สบายแล้วถ้ายืนนานก็ยืนนานไม่ได้ต้องหาเก้าอี้นั่งดิเนาะก็ไงก็ขอบคุณอนุโมทนานะกับหลวงพ่อที่ได้มารักษาผมจะได้บุญด้วยนะก็ฝากถึงพระภิกษุสามเณรญาติโยมที่เจ็บป่วยนะก็มาเลยรักษาที่ศูนย์แพทย์ภูมิปัญญาวัดป่าสุขสมบูรณ์นะที่นี่ก็ฟื้นฟูสุขภาพวัดป่าสมบูรณ์นี่แหละอยู่ตำบลสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะใครสนใจมาก็มาหลวงพ่อหายจริงไหมหายจริงก็จริงนะสาธุสาธุครับ